ด่วนสื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่เหงียนตกรอบได้แต่ดูทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียแข่งรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียคอมเมนต์ชี้บอลเวียดนามเมื่อไหร่จะพัฒนาเล่นแบบนี้อ่อนกว่าทีมระดับเอเชียเยอะส่วนทีมชาติไทยล่าสุดถึงแม้จะเข้ารอบอยู่โถ4รอบสุดท้ายกระอักแน่นอนที่สำคัญต้องเสริมตัวให้เต็มสูบกว่านี้แค่นี้รับประกันรอดยากส่วนประเด็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดนใบแดงบูโน่ออกมาบ่นยับชี้กรรมการเป่าผิดเห็นๆทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่โมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับในวงการฟุตบอลแล้วครับล่าสุดเลยนี่ก็ต้องบอกว่าชิงแชมป์เอเชียU20 นะครับถึงแม้ว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สำเร็จนะครับแต่ว่าด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆคนก็คงจะมองเห็นแล้วนะครับว่าตัวที่ลงไปเนี่ยบางเกมทำผลงานได้ดีแต่ว่าพอเจอระดับเอเชียขึ้นมานิดนึงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอเชียระดับเกรด A บวกด้วยซ้ำนะครับเราก็มีอาการนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับผลการแข่งขันออกมาว่าเราแพ้ไปนะครับซึ่งเอเมลสันเปเรร่านะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าก่อนที่อิรักจะยิงใส่ประตูพวกเราได้เนี่ยนะครับพวกเราก็มีโอกาสนะครับถึง3ครั้งที่จะทำประตูก็อยู่ที่ความนิ่งของเด็กไทยด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถครองเกมได้เลยพวกเขาสร้างโอกาสได้เยอะแต่ครึ่งหลังผมคิดว่าเราเล่นได้ดีกว่าอิรักเราได้บทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าในรอบสุดท้ายที่จีนเราจะทำให้แตกต่างจากตอนนี้แน่นอนก็คงจะต้องเสริมทัพครับคือเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังมีเด็กเก่งๆอีกเยอะที่ยังไม่ได้ติดนะครับสำหรับการไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีนเชื่อว่าจะมีขุมกำลังที่ดีกว่านี้ต้องพยายามมองหานักเตะที่แตกต่างเพื่อมาติดทีมของเราเพิ่มผมคิดว่าเราในทัวร์นาเมนต์นี้เราแสดงรูปแบบการเล่นที่ดีกว่าเดิมคือเรื่องรูปแบบเรื่องวิธีการเล่นผมว่าก็โอเคขึ้นนะแต่ว่าเรื่องของตัวเนี่ยผมว่าอยากให้เพิ่มละกันนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเทียบกับชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดรวมถึงรายการสีเศร้าที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรามีพัฒนามาตลอดในแต่ละทัวร์นาเมนต์ตอนนี้เรามีเวลาอีก 2-3 เดือนในการวิเคราะห์แล้วก็นำมาฝึกซ้อมเพื่อต่อยอดยกระดับของชุดนี้นั่นเองนะครับคือก็ต้องยอมรับแหละครับว่าพอเจอเอเชียยังไม่ผ่านนะครับเนี่ยฮะขณะเดียวกันเวียดนามก็ออกมาร้องเลยครับสื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่เลยครับบอกว่าถึงแม้ว่าเวียดนามเนี่ยตอนนี้นะครับจะแพ้ซีเรียแต่ก็ยังมีหวังว่าจะเข้ารอบแต่สุดท้ายแล้วมันจะหวังอะไรล่ะครับมันไม่พอครับลูกได้เสียก็ไม่พอนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับพอมาดูในอันดับที่ดีที่สุดอันดับ2ที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับ5ทีมมีเยเมนคิร์กิสถานนะครับเขามี7แต้มไงนะออสเตรเลียก็7แต้มนะครับไทยเนี่ย6แต้มบวก17จอแดนเนี่ยบวก8 6แต้มนะครับแล้วก็เวียดนามครับเป็นอันดับที่6ดีกว่าอินเดียกัมพูชา UAE และโอมานก็จริงนะครับแต่ว่าลูกได้เสียบวก5ขาดไปทั้ง3ลูกและถ้าจะดีกว่าไทยเนี่ยขาดอีกเยอะ12ลูกอ่ะครับแบบนี้เนี่ยครับโอ้โหก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าคอมเมนต์กระจายครับคอมเมนต์กระจายนะฮะเนี่ยครับบอกว่าเวียดนามแบบโชคไม่ดีนะครับแพ้ไป 1-0 แต่ว่าไม่น่าจะใช่โชคอ่ะครับเนี่ยบางท่านก็บอกว่าเล่นล็อบคัดเลือกนะฮะแต่ก็ยังไม่ผ่านแบบนี้นี่ไม่ไหวนะครับวิถีฟุตบอลเวียดนามเป็นวิถีฟุตบอลที่ออนแอร์อันนี้คนเวียดนามพี่เมงนะบอกว่าเล่นสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะฮะผู้เล่นที่แตะบอลมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นประตูนะครับแล้วก็ดูจากผลการแข่งขันล่าสุดแล้วเวียดนามถูกกำจัดอย่างเป็นทางการถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปลี่ยนแปลงยังไงดีครับเวียดนามอะตอนนี้เหมือนกับว่าทุกชุดของเขาเนี่ยออกทะเลหมดแล้วนะครับเนี่ยปีหน้าเวียดนามจะอยู่บ้านดูอินโดกับไทยแข่งนะครับเล่นรอบคัดเลือกแล้วก็ไม่สามารถผ่านรอบแบบกลุ่มได้โอ้นะครับได้แค่รางวัลชมเชยไปเรื่อยๆอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าจะฝึกยังไงดีให้ไม่ได้แพ้ตอนแรกเนี่ยนะครับโดนจำจัดทิ้งอีกแล้วเวียดนามอันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์จากทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามนะที่แฟนบอลเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยอ่ะสุดท้ายเวียดนามก็ไม่ได้ไปต่อนะครับสรุปกันนิดนึงนะครับตอนนี้ได้ครบ16ทีมแล้วนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2025รุ่นอายุไม่เกิน20ปีโ
ถที่1เนี่ยก็จะมีทางด้านของจีนนะครับเจ้าภาพนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับแชมป์กลุ่ม B นะครับเป็นแชมป์เก่าด้วยอุซเบนะครับแล้วก็อิรักนะครับแชมป์กลุ่ม H นะครับเป็นรองแชมป์ปีที่แล้วนะครับ2023แล้วก็ญี่ปุ่นครับแชมป์กลุ่ม I ครับเป็นอันดับที่3นะครับในปี2023โถ2มีเกาหลีใต้นะครับออสเตรเลียนะครับอิหร่านจอร์แดนโถ3ครับอินโดนะครับซาอุซีเรียคิกิสถานและโถ4กาตาร์ไทยเยเมนเกาหลีเหนือคือถ้าเราเลือกได้นะเหมือนจับเลือกได้เลยนะไทยต้องอยู่กับอินโดเลยครับไทยกับอินโดหรือว่าซีเรียกับคิกิสก็ได้นะแต่อยู่กับอินโดดีเลยนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยออสเตรเลียได้มาออสเตรเลียเจอไทยอันนี้เราก็มันนะครับส่วนโถหนึ่งเนี่ยถ้าให้ไปเลือกจริงๆก็เลือกจีนแต่เมื่อเป็นเจ้าภาพก็จะหนักหน่อยนะครับหรือไม่ก็แก้มืออิรักไปเลยนั่นเองนะครับอ่ะว่ากันไปตรงนี้ยังไงก็สุดท้ายเดี๋ยวรอดูปีหน้านะครับขณะเดียวกันครับประเด็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้เอามาฝากกันเห็นว่ามันเป็นประเด็นร้อนนะครับก็ต้องบอกว่าแมนยูนี่แพ้เละเทะโดยหมดคำถามนะครับซึ่งแน่นอนครับบรูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยกองกลางกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับยืนยันว่าตัวเองไม่ควรโดนใบแดงผมอยากจะทราบเพราะว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรว่าควรจะโดนใบแดงไหมแต่เอาจริงนะมันลื่นถ้าใครได้เห็นจังหวะนั้นนะครับจังหวะที่ไปเสียบเจมส์มาดิสันนะครับของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยเจ้าตัวพยายามจะสกัดบอลแต่ว่ามันลื่นด้วยแล้วก็เท้าเนี่ยไปยกสูงนะครับภาพมันก็เลยดูว่าเฮ้ยมันเตะขามันยันหรือเปล่านะครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโดนนำไปก่อนนะตั้งแต่3นาทีแรกจากเบเนตจอห์นสันนะครับหลังจากนั้นสเปอร์กดดันแมนยูตลอดทั้งเกมมาเล่นก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาโดนใบแดงอีกนะครับต้องบอกว่าเกมกำลังจะดีโดนใบแดงไล่ออกครับแม้จะเห็นภาพรีเพย์แต่แสดงให้เห็นว่าเพลย์เมคเกอร์ของแมนยูเนี่ยนะครับเขาลื่นแต่กรรมการไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นเลยนะครับบอกว่าเป็นการเล่นที่อันตรายเกินกว่าเหตุแบบนี้ครับบรูโน่ก็เลยเปิดใจกับ BBC สื่อดังของอังกฤษว่าจากมุมมองของผมยังไงก็ไม่ใช่ใบแดงผมเห็นด้วยว่าจังหวะนั้นเป็นการทำฟาวล์แต่ไม่ได้รุนแรงจนจะเป็นใบแดงได้ผู้ตัดสินพยายามบอกว่าผม เห็นการปะทะด้วยปุ่มซัดอย่างชัดเจนแล้วทำไมไม่ดูแบบไปเช็คจริงๆอ่ะ VAR แต่เป็นข้อเท้าต่างหากที่มันฟาวล์ถ้าหากว่าคริสคาวานาต้องการแจกใบเหลืองให้กับผมพวกเขาพยายามจะเล่นจังหวะสวนกลับกรณีนั้นผมรับได้แต่ตอนนี้ใบแดงมันไม่ใช่นะครับอ่ะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับว่าจังหวะนั้นควรเป็นใบแดงไหมทั้งหมดนี้ก็สามารถติดตามข่าวต่อยอดกันได้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ